ซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาปลอดภัยปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech พันกันหมดแหละครับต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691คุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์นะครับตอบพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์ซีเป็นรักตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Nano King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมีช่วงเข้ารายการกำลังโม้เลยใน Facebook Live อยู่นะฮะครับผมคือในขณะที่เราไลฟ์สดใน Facebook Live เราก็ยังจัดรายการสดๆด้วยทาง Television 691นะครับมาช่วงที่รอทำไป2อย่างอ่ะถูกต้องช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะเขาถามว่าเครื่องยนต์ดีเซลสาเหตุที่มันเดินไม่เรียบเป็นเพราะอะไรจริงๆตอบแบบไม่ต้องดูรถเลยก็คือมันสัมพันธ์3อย่างครับไฟน้ำมันอากาศนะครับไฟก็คือไฟเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นไฟจุดระเบิดนะแต่เป็นลักษณะของการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับน้ำมันก็คือในส่วนของการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เรื่องของระบบควบคุมนะครับอากาศก็คือเป็นระบบพื้นฐานของเครื่องยนต์ที่อัดอากาศเข้ามาครับอาจจะมาจากการสึกหรอก็ได้ถ้าสมมติว่าเครื่องเดินไม่เรียบเราก็ไล่จากระบบพื้นฐานก่อนว่าน้ำมันเนี่ยมันมาไหมจากถังน้ำมันน้ำมันนี่ก็มีหลายส่วนนะน้ำมันมีน้ำเข้าไปปนอยู่ในมีน้ำเข้าไปปนกองน้ำเข้าไปปนน้ำปนอยู่ในโซล่าก็ได้ใช่ครับก็เป็นไปได้ก็เดินไม่เรียบก็เดินไม่เรียบใช่กองไส้กองไม่ค่อยดีก็เป็นไปได้อันนี้ผมเข้าใจฟิลคำถามครับคำถามก็อาจจะเป็นคนที่พอมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์บ้างแต่ว่ายังไม่ถนัดเครื่องยนต์เบนซินไม่ถนัดเครื่องยนต์ดีเซลเบนซินเนี่ยมานั่งไล่หัวเทียนไล่คอยดีเซลจะไล่ยังไงทำยังไงดีเซลนี่หัวต้องไปเริ่มตรงไหนดีเซลนี่หัวฉีดตันนี่ก็ทำให้เครื่องเดินสะดุดตุกตุกตุกก็ได้เลยใช่ครับใช่ครับแต่ดีเซลมันดูยากกว่านะเบนซินเนี่ยมันดูง่ายกว่านะใช่ครับดีเซลนี่มันต้องไปหาผู้ชำนาญการเท่านั้นนะเพราะมันมีเรื่องของเทสปั๊มเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ครับมันต้องลื้อหัวฉีดเข้ามาดูแล้วต้องเข้าเครื่องเพื่อไปเทสว่าหัวฉีดมันฉีดเป็นฝอยหรือเปล่าฮะใช่มันต้องไล่ทั้งระบบมันไม่ง่ายนะฮะโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็น ECU คอมมอนเรลเป็นกล่อง ECU เป็นอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมก็ช่างรุ่นเก่าๆถึงกับงงชำนาญการดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณไปลื้อดีไม่ดีมันจะพังแล้วมันจะไปกันใหญ่มาดู SMS หน้าจอนะ Civic FD ปี09ฮะใช้น้ำมันเกียร์ผิดเป็น Dextron 3ถ้ารู้ว่าผิดแล้วก็ควรถ่ายออกครับถ่ายออกเลยครับอย่าไปเสียดายควรถ่ายออกให้ได้ว่าจะมีปัญหาหรือเปล่ามีเนี่ยเพราะถ้าใช้ต่อไปมีแน่นอนครับควรจะรีบถ่ายออกให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เอาน้ำมันเกียร์เขาเลยเอาน้ำมันเกียร์ใช่ครับเอาน้ำมันเกียร์ของเขาเนี่ยคือดีเบอร์ตรง Civic เบอร์ตรง Honda เลยก็คือ DW1 นะครับเติมเข้าไปแล้วก็ทำการถ่ายออกถ้าใช้ไอชินอ่ะไอชินก็เป็น AFW บวกครับครับผมแล้วถ่ายออกทิ้งกองด้วยนะฮะเอากองเปลี่ยนกองน้ำมันเกียร์ทิ้งด้วยนะครับคือพี่เอกอธิบายพยายามเอาออกให้หมดเพราะว่ามันไม่เหมือนใส่น้ำมันเครื่องผิดใช่ฮะน้ำมันเครื่องผิดเนี่ยเปิดแท้งมันไหลออกเกือบหมด 90% อย่างน้อยแต่น้ำมันเกียร์เนี่ยโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆเนี่ยเปิดแท้งเปิดน็อตถ่ายเฉยเนี่ยมันออกแค่1ใน3เองนะประมาณโดยประมาณต้องเอากองออกหมายถึงว่ามันมีน้ำมัน3ส่วนเอาออกแค่ได้แค่1ส่วนนะใช่ครับคือถ้าเอาให้เคลียร์เลยมันต้องประมาณต้องเปิดแข็งเปิดแข็งแล้วยังมีในส่วนของที่ค้างอยู่ในท็อกคอมพิวเตอร์อยู่ในท็อกอีกต้องมีคนที่เป็นน่ะสตาร์ทเครื่องสับเกียร์เลื่อนตำแหน่งเกียร์ใช่ๆเพื่อจะไล่น้ำมันจริงๆคือเอาน้ำมันใหม่ที่ถูกต้องไล่น้ำมันเก่าที่ผสมนะครับออกให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเครื่องพวกที่เป็นแวคคัมระบบเกียร์เนี่ยน่าจะใช้ได้ดีแล้วก็เคสนี้นะใช่ฮะเพราะว่าน้ำมันมันจะหมุนเวียนแล้วทำให้เราไม่ต้องเปลืองน้ำมันใช่ถ้าเราทำเองนี่โอ้โหตายเลยนะซื้อน้ำมันเกียร์ต้องไม่รู้กี่ลิตรแต่กว่าจะไล่หมดนะแต่มันก็ต้องทำเพื่อถามว่ามีผลอะไรไหมระยะยาวมีผลครับระยะยาวคือหมายความว่าคุณใส่น้ำมันเกียร์ผิดแน่นอนครับพวกชุดระบบวาล์วบอดี้แน่นอนความเสียหายเกิดขึ้นพวกชุดแผ่นคัทมันก็จะลอกออกแล้วก็ทีนี้ก็กลายเป็นว่าคุณต้องโอเวอร์ฮอลเกียร์หลายหมื่นบาทเลยทีเดียวต้องรีบทำอะไม่ขุมอย่าไปเฝินคุณเต้สุราษฎร์วันนี้มาทาง SMS นะฮะทุกทีมาใน Facebook Live อ่ะขออนุญาตรับสายคุณโจ้ครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับเชิญครับเพิ่งเจอเมื่อกี้นี่ครับวันนี้ขับรถมาเที่ยวต่างจังหวัดครับคืออะไรฮะจอดผมใช้เชฟโรเลตตัวแรกอะฮะเขามาเดินตัวแรกฮะกระบะเชฟกระบะขับรถมาจอดอ่ะฮะจอดหน้าโรงแรมครับดับเครื่องนะฮะก็จะเก็บเอาของเข้าไปเช็คอินนะฮะแล้วเครื่องมันติดขึ้นมาเองฮะเครื่องติดขึ้นมาเองใช่ไหมใช่ฮะ
เราต้องเอากุญแจเข้าไปออนสวิตช์พอออนแล้วเครื่องมันดับแต่พอปิดสวิตช์เข้ามาแล้วเครื่องมันสตาร์ทติดขึ้นมาอีกรอบเขาเป็นคนสมัยก่อนต้องบอกว่าผีหลอกใช่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 เลยครับแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ครับอันนี้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรโอเวอร์รันใช่ไหมพี่มันติดแล้วมันเร่งเองไหมครับหรือมันติดเดินเบาครับติดเดินเบาฮะถ้าติดแล้วเดินเบาได้ควันไม่มีสีขาวใช่ไหมครับโอ้พอดีผมไม่ได้ดูเลยตอนนี้คือติดแล้วเดินติดแล้วเดินเรียบปกตินะครับใช่ครับใช่ครับอาจจะเกิดการช็อตครับของสัญญาณไฟครับมีลุยน้ำหรือมีการทำระบบไฟฟ้าอะไรมาไหมครับไม่ฮะแต่ก่อนหน้านี้ติดจันขโมยติดสัญญาณเซ็นเตอร์ล็อกตัวใหม่ครับแล้วก็ไปทำกุญแจไอ้ที่มันมีกุญแจนะแต่ไอ้ตอนไปทำกุญแจกัดกุญแจใหม่อ่ะไอ้ร้านกุญแจเขาบอกว่าไอ้กุญแจนี่มันของไอ้ที่มันติดมากับสัญญาณจันขโมยอ่ะมันเป็นของจีนเปลืองไม่ดีนะอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกลองไปใช้ดูถ้ามันไม่เวิร์กก็มาทำใหม่อะไรเงี้ยครับผมเป็นระบบมาจากสัญญาณการขโมยเนี่ยนะฮะระบบไฟเนี่ยแหละใช่แล้วเพราะมันไปตัดสตาร์ทมันรวนแล้วฮะมันน่าจะมีปัญหาปกติถ้าเราออฟสวิตช์กุญแจเนี่ยมันจะต้องตัดไฟเข้ากล่องนะครับแต่นี่มันกลับสวนทางกันนะครับพอเขาไปออนไฟหน้าปัดโชว์ปั๊บเครื่องดับนะฮะผมก็เลยไม่ดูอะไรเลยผมก็เปิดฝากระโปรงถอดแบตอย่างเดียวเลยตอนนี้ครับถูกต้องขั้นแรกตอนนี้ต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อนแล้วทิ้งไวไฟหมดแต่ว่าแล้วถ้าขับต่อไปถอดสตาร์ทอีกทีต้องลองดูใช่ครับต้องลองรู้ว่าพรุ่งนี้นะครับมันจะหายไหมอาการนี้นะครับแต่เช้านะครับว่ามันหายรวนไหมนะครับแล้วถ้าสมมุติมันสว่างแล้วอาจจะขับเข้าร้านที่ติดตั้งการขโมยแล้วทำการถอดออกเลยนะฮะตอนแรกที่เจ้าที่โรงแรมไม่ให้พักโชคใจครับผมครับยังไงต้องเช็คครับโลไฟครับครับผมเกี่ยวกับลูกกุญแจด้วยป่ะฮะตัวกุญแจไม่น่าเกี่ยวนะไอ้กุญแจที่กัดดอกมาเนี่ยผมว่าไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันเป็นที่ชุดระบบไฟนี่แหละครับไฟที่ไปต่อพ่วงไอ้พวกระบบการขโมยเซ็นเซอร์ล็อกต่างระบบตัดสตาร์ทระบบอะไรพวกนี้ทั้งหมดคือพอเข้าไปสั่งแล้วมันไม่ตัดสตาร์ทหรือบางทีตัวระบบสายไฟมันไปแตกกันเองเนี่ยพวกนี้ต้องระวังไม่มีเทอร์โบไทม์เมอร์นะครับไม่มีฮะไม่มีฮะอ๋อครับผมครับผมฮะเพราะว่าต้องเปลี่ยนไอ้ตัวการขโมยมาเกือบเดือนแล้วอ่ะเนี่ยครับอยู่ที่กล่องนี้แหละครับแล้วกล่องมันอาจจะรวนมีปัญหาเนี่ยครับของจีนเนี่ยไปไม่ได้มันไม่ได้ครับครับถ้าเป็น30ปีที่แล้วต้องไปตามหมอผีในหมู่บ้านมาเลยใช่ใช่ตอนนี้เขาไหว้เจ้าที่ก่อนนอนแล้วหรือไม่ก็ถ้ามันไม่ใช้ไม่ได้ก็ต้องอาจจะหาช่างไฟมานะในกรณีเคสเบื้องต้นตอนนี้นะฮะช่างไฟที่อยู่ใกล้เคียงเราก็มาตัดระบบการขโมยออกครับใช่เพราะตอนนี้เขาถอดตัวแบตแล้วใช่มันเป็นสัญญาณเตือนนะครับต้องรีบทำนะกลับไปกรุงเทพแล้วรีบเอารื้อออกเพราะว่าเดี๋ยวจะช็อตมันจะลามกันไปใหญ่ครับแล้วเดี๋ยวนี้มันจะเป็นต้นเหตุของไฟไหม้รถไฟไหม้ใช่ใช่ครับถอดแบตออกเลยตอนนี้ครับถอดแบตออกไว้ก่อนเพย์เซฟก่อนตอนนี้ครับผมครับถอดเรียบร้อยแล้วครับถอดลบอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมฮะครับถอดขั้วแบตใช่ครับลบอย่างเดียวครับขั้วลบก็จบแล้วฮะครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับบนหน้าจอนะครับนิสสันโน้ตตัวท็อปกับฮอนด้าแจ๊สตัวไหนตัวล่างตัวไหนน่าเล่นครับโน้ตตัวท็อปกับแจ๊สตัวล่างแหมรถมันคนละเซกเมนต์เลยนะคันหนึ่งอีโคคาร์อีกคันหนึ่งมันบีเซกเมนต์แล้วอ่ะแต่ว่ามันได้ความสดใหม่อ่ะโน้ตมันก็มองเผินๆนี่มันก็ไม่ได้แพ้แจ๊สนะครับถึงแม้จะคนละเครื่องยนต์ต่างขนาดแต่ว่ามันได้ความสดใหม่จ้าถูกต้องถ้าคุณคิดว่าคุณขับแต่ในเมืองแน่นอนโน้ตตัวท็อปมันก็ดูดีแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณต้องใช้งานสองประเภทมีออกต่างจังหวัดบ้างแจ๊สมันก็ได้เปรียบซีซีเยอะกว่ารถมันใหญ่กว่าคุณใช้ไงอ่ะทีนี้ตัวคุณเป็นคนตอบนะไม่ใช่เรานะครับผมถ้าคุณบอกว่าไอ้คุณแค่ถ้าบอกว่าโอเคคุณพ่อคุณแม่มีรถอยู่แล้วเราแค่ขับไปทำงานเฉยๆวิ่งแค่อยู่ในเมืองเป็นรถที่ไว้เพื่อวิ่งจากบ้านไปที่ทำงานที่ทำงานกลับบ้านครับผมโน้ตตอบโจทย์อยู่แล้วแต่ถ้าบอกว่ารถคันนี้เราอยู่คนเดียวในกรุงเทพมีกลับบ้านต่างจังหวัดบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรามีรถแค่คันเดียวมันก็ต้องซื้อเผื่อเป็นแจ๊สอยู่แล้วถูกป่ะใช่ค่ะทักทายพี่กรณ์วัชรพลนะครับครับมาดูคำถาม SNSF ไปก่อนก็ได้พี่เอกครับเขาบอกว่าช่วยเปรียบเทียบระหว่าง Pajero Sport ตัวปี2017นะครับตัวล่างครับ2ท็อปครับ 1,300,000 บาทกับ Fortuner ปี17ใหม่เหมือนกันครับ 2.4V ครับตัวเครื่องเล็กครับ2ราคาคือมันต่างกันเยอะนะ Pajero มันได้เปรียบตรงที่ขับ2ตัวท็อปเนี่ย1,350,000ราคามันไม่ทะลุ1,500,000ครับแล้วมันได้มาเต็มของเพียบมาซะแบบเต็มสูบเลยครับแทบไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ Fortuner เนี่ยมันต้องไปต่อ
ใช่ป่ะแต่ว่าข้อด้อยของปาเจโร่คือวัสดุมันดูลุกชีพครับเบาะเบอะเอ่ยตัวคอนโซลคอนโซลดูก้องแก๊งไปหน่อยแต่หน้าตาภายนอกดูได้เขาเอาเงินไปทุ่มกับภายนอกหมดไม่ให้ความสำคัญกับวัสดุภายในเท่าไหร่ครับใช่ป่ะพอขึ้นไปขับแล้วมีความรู้สึกว่าแหมอีกนิดเดียวนี่มันคือข้อเสียของปาเจโร่สปอร์ตครับถูกป่ะแต่พอไปจอดข้างนอกในห้างด้วยกันเนี่ยเออลงมาพอแอคได้แต่ภายในพอคนขึ้นไปทีไรแล้วมันบัตเทิลข้างในมันนิดเดียวแต่เขาไปให้เรื่องของออปชั่นกับภายนอกแต่เขาไม่ให้เรื่องของผิวสัมผัสครับนี่คือข้อเสียของปาเจโร่สปอร์ตแต่ถ้าเพลย์เซฟเล่นยาวๆฟอร์จูเนอร์มันได้เปรียบตรงนี้ฟอร์จูเนอร์ได้เรื่องของถามว่าหน้าตาวันนี้ปาเจโร่สปอร์ตมันหล่อกว่าเยอะครับถูกป่ะฟอร์จูเนอร์มันหน้าตาแบบบ้านๆอ่ะหน้าแบบอติอ่ะถ้าเป็นคนนายถ้าเป็นคนเนี่ยคือหน้าแบบอติพื้นๆไปกันยาวๆดูกันยาวๆหน้าอติวิ่งกันเป็นพื้นๆอ่ะใช่ป่ะครับแล้วก็อารมณ์ไปเรื่อยๆเล่นกลางๆเพย์เซฟใช้แบบถ้าคุณจะใช้ฟอร์จูเนอร์คือพวกแบบใช้รถ8ปี10ปีขึ้นครับผมใช้กันลากกันยาวอย่างนั้นอ่ะคุ้มแต่พวกที่ใช้ปาเจโร่สปอร์ตนี่คือพวกแบบอารมณ์แบบชอบลูกครึ่งเห่อลูกครึ่งใช้3ปี5ปีฉันเบื่อแล้วฉันพอแล้วแฟชั่นนิยมอย่างนั้นน่ะใช่เลือกเอาประมาณนี้ก่อนนะครับงั้นช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ในช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับครับผมแน่